่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพาเที่ยวอยุธยาซึ่งซีรีส์พาเที่ยวอยุธยานี้มีลักษณะเป็นคลิปตอนสั้นๆเพื่อแนะนำโบราณสถานและสิ่งสำคัญต่างๆของอยุธยาเพราะกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นต้นสายทางรากเหง้าของชนชาติไทยที่เราควรจะรู้จักไว้ไม่ลืมเจดีย์แห่งวัดภูเขาทองเจดีย์ที่มีฐานแบบศิลปะแบบมอญพม่าแต่มียอดเจดีย์เป็นศิลปะแบบอยุธยาเจดีย์แห่งวัดภูเขาทองนี้ปรากฏลายเส้นรูปเจดีย์ภูเขาทองซึ่งแกมเฟอร์ได้บันทึกเอาไว้ในสมัยของสมเด็จพระเพทราชาเจดีย์วัดภูเขาทองตั้งอยู่กลางทุ่งทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดภูเขาทองนี้คือเจดีย์ภูเขาทองซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีฐานสูงใหญ่มีขนาดประดุจภูเขาสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลซึ่งแกมเฟอร์ผู้ซึ่งเคยได้เดินทางมาที่กรุงศรีอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระเพทราชาได้บันทึกเอาไว้ตอนหนึ่งว่าเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของอยุธยาซึ่งมีเหนือกษัตริย์ของพม่าซึ่งได้เกิดการสู้รบกันขึ้นในบริเวณนี้แต่ไม่ได้ระบุว่ากษัตริย์พระองค์นั้นคือผู้ใดมีนักวิชาการบางท่านคาดหมายว่าอาจหมายถึงการสงครามยุทธาธิระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาของพม่าดังที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในบันทึกของวรรณวลิตที่ระบุว่าการยุทธาธิของทั้งสองพระองค์นี้เกิดขึ้นใกล้ๆกับพระนครด้วยเหตุดังนี้จึงมีนักวิชาการบางท่านได้สันนิษฐานว่าเจดีย์แห่งวัดภูเขาทองนี้อาจเป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะในการทำยุทธาธิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อพระมหาอุปราชาที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในบริเวณนี้แต่ข้อนี้ก็ขัดแย้งกับทฤษฎีเดิมที่เชื่อกันว่าสงครามยุทธาธิในครั้งนั้นเกิดที่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีจึงยังเป็นประเด็นที่นักวิชาการยังคงถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งลักษณะในปัจจุบันของเจดีย์แห่งวัดภูเขาทองแห่งนี้เจดีย์มีความทรุดเอียงลงเกิดจากรากฐานที่รองรับอยู่นั้นมีรอยแยกและมีช่องโหว่อยู่หลายแห่งแต่ได้รับการบูรณะด้วยการอัดฉีดปูนเข้าไปรวมถึงใส่คานเหล็กเพื่อเสริมความมั่นคงที่หน้าบันนั้นเป็นรูปครุฑสร้างเพิ่มเติมเมื่อคราวบูรณะในยุค ของจอมพลป.พิบูลสงครามที่ฐานรากของเจดีย์เป็นรูปแบบศิลปะแบบมอญพม่าและสุดท้ายนี้เจดีย์แห่งวัดภูเขาทองแห่งนี้ที่รากฐานนั้นมีลักษณะโดดเด่นเป็นศิลปะแบบมอญและพม่าแต่ที่ยอดของเจดีย์นั้นเป็นลักษณะของศิลปะแบบกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเอกลักษณ์แบบกรุงศรีจึงมีนักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าหลังจากที่พระเจ้าเบรงนองทรงมีชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสร้างเจดีย์แบบมอญพม่าขึ้นบนแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นการประกาศความเป็นจักรพรรดิราชและชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุธยาแต่การก่อสร้างดำเนินมาได้เพียงแค่ส่วนรากฐานของเจดีย์จนเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะในการยุทธหัตถีพระองค์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์ให้เสร็จสมบูรณ์โดยสร้างส่วนบนเป็นเจดีย์แบบกรุงศรีอยุธยาทับอยู่บนรากฐานเดิมที่เป็นแบบมอญพม่าเพื่อสื่อถึงชัยชนะที่กรุงศรีอยุธยานั้นมีเหนือพม่าแทนในที่สุดนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ